สวัสดีค่ะเราจะมาเริ่มบล็อกของอาทิตย์นี้กันนะคะเป็นวันที่18เมษายนพ.ศ. 2563เป็นวันเกิดของแฟนเองก็ปีนี้อายุ33ขวบแล้วโอ้ my god ก็คือหลังจากอายุ25นะคะเวลามันก็จะผ่านไปเร็วมากไม่คิดว่าตอนนี้จะ33แล้วนะคะก็เดี๋ยวขอโชว์ก่อนนะวันนี้มีของมาส่งน่ารักมากๆนะคะเป็น happy birthday ดอกไม้ช่อนี้นะคะจาก Spring Me ขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ตั้นกำลังจะกลับไปที่บ้านอีกบ้านนึงเหมือนจะมีเค้กอยู่ที่นู่นด้วยนะขอบคุณพี่ฟ้านะคะแล้วก็ราดาทีมนะคะสำหรับเค้กน่ารักมากเลยสีสวยมากเค้กหอมมากก่อนอื่นเราขอโชว์เอาท์ฟิตของวันนี้ก่อนนะคะสำหรับชุดที่แตนใส่วันนี้นะคะนี้เป็นเสื้อกล้ามของ Stay Fave เองนะคะเป็นตัวใหม่จริงๆคือมันจะเป็นเสื้อยาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาใส่กับพวกกระโปรงที่มันเป็นกระโปรงทรงแบบเนี้ยนะคะเวลาผูกเสื้อขึ้นมาให้มันมีความเหมือนแบบว่าลอยๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักดีแล้วก็อันนี้กระโปรงของ Am Not A Morning Person นะคะมีแบบแหวกๆนิดนึงสำหรับต้มหูอันนี้เป็นของ Mango นะคะก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีข้างนอกนะจ๊ะ Good Morning เสียงพัดลมดังมากเป็นวันที่แตนจะทำนู่นทำนี่ตอนนี้ผมยาวมากเลยอยากจะเล็มผมด้วยนะคะแล้วก็ว่าจะลอกสิวเซียนคือไปได้ที่ลอกสิวเซียนมาอันใหม่เนี่ยเนี่ยปกติอันเนี้ยคือดีอยู่แล้วนะคะคือมันแบบลอกสิวเซียนได้เยอะมากแต่ว่าเขาออกอันใหม่มาที่เป็นแบบสีขาวๆแบบเนี้ยวันนั้นแต่ลอกให้แฟนแล้วคือแบบเฮ้ยมันเวิร์กมากก็วิธีลอกทานี้แล้วก็ให้ใช้กระดาษทิชชู่แปะค่ะมันจะทำให้แบบดึงได้ดีกว่าลอกสิวเซียนกันก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปทำนู่นทำนี่รอเวลาเนาะอันนี้แตนสระผมแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูที่ทำให้ผมแห้งไวอะประเด็นที่แตนชอบเลยคือแตนรู้สึกว่ามันไม่หนักหัวเวลาแบบถ้าเกิดเราใช้ผ้าขนหนูที่มันใหญ่ๆที่เรามีอะหรืออันเล็กอะมันก็จะแบบมันก็จะหลุดง่ายอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมันไม่หลุดแล้วข้างหลังมันเป็นเหมือนกระดุมมันอยู่อะใส่ไว้อย่างนี้สักพักนึงจนแบบถ้าหน้าแต่งหน้าเสร็จอะไรเงี้ยค่ะผมมันก็แห้งแบบพอดีคือมันจะแห้งไวกว่าปกติอันนี้มันจะเป็นแบบซองสีขาวมันก็เป็นเนื้อครีมแต่รู้สึกว่ามันเหมือนกับไอตัวที่เป็นลอกสิวเซียนเวลาเราไปลอกที่ร้านอ่ะอันนี้มันจะเหนียวเหนียวแล้วก็แบบเวลาทาต้องให้มันเนี่ยมันจะเป็นเหนียวเหนียวมีความเหมือนกาวลาเท็กซ์จริงๆอ่ะอันเนี้ยคือเขาไม่ได้ให้ต้องใช้กระดาษทิชชู่นะคือเหมือนแบบทาไปเลยแล้วก็ลอกแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดทาไปเลยแล้วลอกมันจะไม่โดนมากอะไรเงี้ยโอเคดันแล้วก็ระหว่างรอเราจะมาตัดผมกันดีกว่านะผมน่าจะแบบไม่ต้องแห้งมากแบบยังคงอยู่เวลาตัดมันน่าจะตัดง่ายกว่าอันนี้คือแตนจะตัดสักประมาณออกสักประมาณแบบ2นิ้วอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวตื่นเต้นร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอได้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำให้ปลายมันแบบว่าบางๆนิดนึงก็สั้นประมาณนี้เห็นไหมพอตัดตอนที่แบบมีเปียกๆอ่ะมันเหมือนจะยาวประมาณนี้ใช่ป่ะพอได้ขึ้นไปแล้วก็เรียบร้อยคือจะขึ้นมาประมาณนี้อันนี้คือแต่น่ะมีกรรไกรสองแบบอันนี้จะเป็นกรรไกรแบบตัดก็คือแหลมๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นกรรไกรไว้สไลด์คือเมื่อกี้แตนก็สไลด์ผมแบบทำให้มันบางลงเรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันฟุ้งมากแล้วมันก็แบบเลอะเทอะมากก็ดีขึ้นนะคะผมมันจับไปมันก็จะไม่เป็นก้อนๆหนาๆตรงเนี้ยตรงปลายๆโอเคเจ็บเหมือนกันอ่ะน้ำตาคลอนะคะก็มีนะดีอันเนี้ยตอนนี้นะคะที่แตนใช้ไว้ใส่ผมอันนี้แตนใช้ฟีโทโจบานะคะอันนี้จะช่วยทำให้ผมเนี่ยชุ่มชื้นสำหรับผมที่แบบแห้งเสียมากๆผมแตนมันดูเหมือนมันดีนะแต่จริงๆแล้วผมมันมีความแบบ
แห้งมากและอันนี้เป็นลิปออนนะคะก็ไว้ใส่ตอนที่ผมแห้งที่เราแบบไดผมเรียบร้อยแล้วใส่ให้มันแบบชุ่มชื้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮัลโหลวันนี้แตนจะมาเคลียร์ตู้เสื้อผ้าจ้ามีหลายคนนะคะขอเข้ามาให้แตนเปิดตู้เสื้อผ้าให้ดูหน่อยคือตู้เสื้อผ้าแตนที่จริงๆอ่ะมันจะอยู่อีกบ้านหนึ่งซึ่งแสงไม่ค่อยมีมืดๆทึมๆนิดนึงแตนก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเท่าไหร่ในส่วนของราวนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าปัจจุบันที่เพิ่งได้มาเตรียมถ่ายแยกเอาไว้ว่าเออนี่เป็นชุดใหม่ที่เราต้องถ่ายนะอะไรอย่างนี้ในส่วนของราวนี้ก็คือจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องเคลียร์เอาท์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าไอ้ที่จะต้องไปเคลียร์เนี่ยอยู่อีกบ้านนึงก็เดี๋ยวพาไปเปิดละกันเพราะว่าหลายๆคนอยากดูมากนะคะเสื้อผ้าแตนเนี่ยจริงๆคือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือเปล่าเนื่องจากแตนเคลียร์ค่อนข้างบ่อยช่วงนี้ก็คือเวลามีเสื้อผ้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแตนก็จะเคลียร์เสื้อผ้าเก่าออกแล้วก็เอาไปขายที่ช่อง Wear to Work Style _ Official ซึ่งหลังจากคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะได้ช้อปปิ้งกันนะคะแตนขายพวกเสื้อผ้าที่บางทีแตนใส่ครั้ง2ครั้งบางทีก็คือแบบไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำแตนว่ามันเป็นการแบบ reuse ที่คุ้มค่านะคะคือต้องบอกว่าเสื้อผ้าแตนจะมีอยู่ทุกอณูของห้องมากๆเลยคือถ่ายเสร็จไปแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยแตนก็จะเก็บขึ้นเลยแล้วก็เอาไปแขวนอีกบ้านหนึ่งเก็บไปเลยแล้วก็ค่อยเตรียมชุดใหม่มาเพื่อจะถ่ายล็อตใหม่นะคะจะได้แบบเคลียร์ไปไม่งั้นมันจะแบบเยอะมากแล้วไม้แขวนเสื้อมันจะไม่พอเนาะแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วที่อยากเคลียร์อันนี้คือเพิ่งซื้อมาใหม่เห็นป้ายยังมีป้ายอยู่เลยถ้าเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็จะห้อยเอาไว้ก่อนรอรีดแล้วก็รอว่าจะถ่ายเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างงี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเบลเซอร์ก็จะมีกระโปรงผ้าซาตินสีขาวซึ่งยังไม่ได้ถ่ายเช่นกันอันนี้คือรอว่าจะถ่ายยังไงในถังนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่ซักแล้วนู่นนั่นนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอีกอันนี้คือเสื้อผ้าที่แตนใส่ถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเตรียมเก็บไปอีกบ้านหนึ่งเพื่อจะเคลียร์เอาอีกรอบหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านนู้นกันเลยจ้าฮัลโหลเต้าหู้เองค่ะสวยไหมคะแม่ดูกล้องมันน่ารักจริงตอนนี้นะคะเราอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวกำลังจะโชว์ตู้เสื้อผ้าให้ดูช่วงนี้คือเพิ่งจะเคลียร์ไปล่าสุดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาดูอีกนิดนึงว่าแบบมีอะไรที่พอจะเคลียร์ได้แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมของใหม่อันนี้ค่ะเตรียมจะขายนี่นะคะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าของแตนก็คือของแตนเนี่ยจะประมาณครึ่งนึงฝั่งนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูชว่งคือแตนอะเพิ่งเคลียร์ไปเมื่อไม่นานมานี้เองมันก็เลยดูมีความเรียบร้อยขนาดนี้นะคะนี่คือไม่แน่นนะนี่คือหลวมๆเลยอะปกติคือจะแน่นกว่านี้นี่คือแตนเคลียร์ไปแล้วรอบนึงส่วนด้านบนนั้นก็เป็นพวกกระเป๋าต่างๆนะคะสองฝั่งยาวไปเลยด้านเนี้ยจะเป็นพวกเดรสต่างๆอาจจะเห็นว่าเนี่ยข้างล่างก็คือมันจะเป็นเดรสยาวซึ่งยาวลงมาถึงตรงนี้เลยแตนก็เลยจะไว้ริมสุดฝั่งนี้อันนี้เป็นกล่องที่อันนี้คือใส่พวกแบบชุดชั้นในต่างๆอันนี้ใส่พวกกางเกงอะไรเงี้ยชุดนอนนะคะแล้วก็มีที่ใส่เป็นแบบอย่างนี้ด้วยเป็นแบบช่องแต่ว่ามันดีนะมันทำให้จัดเสื้อผ้าได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอันนี้ของอีเกียหมดเลยทั้ง3ชิ้นตรงนี้จะเป็นพวกชุดเดสที่เป็นชุดเดรสยาวอันนี้เป็นของร้านลิลลี่โคสตูดิโอยังไม่ได้ใส่เลยเก็บไว้ก่อนจริงๆคือตัวนี้น่ารักมากแต่ว่ามันมีความบางนิดนึงอาจจะต้องใส่เป็นเหมือนแบบว่าซับในที่เป็นชุดเดรสอะมันจะช่วยได้นะคะแตนมีอยู่ก็อันนี้จะเป็นเดรสเหมือนกันเป็นเดรสยาวแต่เป็นคนที่ชอบใส่เดรสยาวตรงๆอันนี้เป็นของซาฟิราที่ทำวิดีโอไปอันนี้ H&M พวกนี้คือแบบจริงๆอันเนี้ยคิดอยู่ว่าจะเคลียร์ดีไหมแต่ว่าแตนชอบชุดทรงนี้มากๆเลยอะก็คือยังตัดใจไม่ได้เก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นชุดที่ซื้อมาใส่ไปครั้งเดียวใส่หรือยังยังไม่แน่ใจเลยอ่ะอันนี้เป็นของ Hamburger Studio แต่ว่ามันเป็นชุดที่ใส่แบบไปออกงานได้อะไรเงี้ยก็เลยจะเก็บเอาไว้ก่อนชุดนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่อันนี้ของ Pomelo เหมือนกันฉันชอบชุดเดรสของ Pomelo แต่รู้สึกว่าใส่แล้วมันค่อนข้างจะพอดีตัวชอบดีไซน์ของเสื้อมันดูแบบวินเทจดีแล้วมันเป็นชุดที่ดันว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาอีกไม่ได้ใส่บ่อยแต่ก็ไม่กล้าสละอันนี้เป็นชุดเดรสของร้าน Stay Safe เองก็เป็นทรงแบบน่ารักน่ารักใส่สบายๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะสลับนะจ๊ะ
คือแตนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ชุดเดรสมากเท่าไหร่จะชอบใส่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรหมักอย่างนี้มากกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยอะแต่ว่าด้วยดีไซน์ของมันอันนี้คือสามารถเอาไว้ใส่เมืองนอกได้คือตัวนี้มันเป็นหนังคือถ้าใส่บ้านเรามันก็จะแอบมีความร้อนนิดนึงแต่ก็อันนี้ไม่กล้าทิ้งเพราะว่ามันน่ารักมากของ Just Pal อันนี้ของ H&M ซึ่งยังไม่สละนะคะเพราะว่ากระโปรงลายจุดของแตนมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเองแต่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเริ่มเป็นกางเกงต่างๆกางเกงพวกนี้แตนก็จะห้อยไว้แบบเนี้ยเวลาหนีบไว้แล้วมันเป็นรอยเดี๋ยวต้องเอามารีดใหม่เวลาจะใส่นี่สังเกตได้ว่าแตนมีกระโปรงแบบนี้เยอะมากๆเลยอะกระโปรงผ้าซาตินอะไรเงี้ยผ้าแบบผ้าลื่นๆลืมไปนี่เรามีกระโปรงลายจุดอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่เลยอะเป็นของ Hamburger Studio เป็นกระโปรงทรงแบบ Pencil Skirt ที่แบบเอาไว้ใส่ทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ไปแค่ประมาณครั้งเดียวเองถ่ายรูปสละละกันนะจ๊ะมาที่โซนเสื้อบ้างนะคะอาจจะเห็นว่ามันน้อยมากเลยตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ข้างนอกหมดแล้วก็มีแต่โลไปหนึ่งรอบอย่างที่บอกเนาะเสื้อยืดส่วนใหญ่ของตันจะเป็นพวกแบบพูแอนแบร์เยอะตัวนี้ก็พูแอนแบร์เหมือนกันนี้เป็นสีเทาขาวแล้วก็มีสีดำอีกส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นเสื้อที่แบบออกงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ของร้านสเตเฟสเป็นเสื้อที่ดูดีมากนะคะเอาใส่กับแบบกางเกงสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวยมากนำมาต่อหนอดแดกแล้วก็พวกเสื้อนี่ก็คือจะเป็นพวกเสื้อที่เป็นแบบเสื้อที่ดูเป็นทางการที่ดูจริงจังอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้จะเป็นเสื้อโพเมโลเหมือนกันจะเป็นผูกหลังเปิดหลังส่วนตัวนี้ของ Hamburger Studio เสื้อผ้าของโพเมโลกับ Hamburger Studio เยอะมากแต่รู้สึกว่าเสื้อผ้าเขาที่มันทำเป็นแบบพวกที่ใส่ออกงานได้อะไรเงี้ยมันดูดีแล้วก็ไม่แพงราคาแบบจับต้องได้แล้วก็ใส่ออกมาแล้วก็ดูแพงอยู่ในส่วนของเสื้อยืดที่เป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ของแตนก็คือแตนจะพับแล้วก็เอาไว้ข้างล่างตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีที่จะส่งต่อแล้วเพราะว่าพวกนี้เป็นเสื้อที่แตนใส่หมดเลยนะคะเสื้อที่แตนมีเยอะมากๆเลยก็คือจะเป็นพวกเสื้อที่เป็นผ้าเก่าๆอย่างเงี้ยอันนี้คือของ Brandy Melville นะ Brandy Melville คือเขาทำเสื้อที่เป็นเสื้อผ้าเป็นวินเทจแบบเนี้ยสวยแล้วก็ดีแต่ตอนนี้ร้านเขาปิดไปแล้วเสียดายมากดีที่แตนได้มาประมาณ2ตัวนะคะถ้าช่วงนี้อาจจะต้องไปดูพวกคู่แอนแบร์แทนก็มีเหมือนกันข้างล่างตรงนี้จะเป็นพวกเสื้อที่ไม่ได้ใส่แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไงดีส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นแบบพวกกางเกงหมดเลยกางเกงขาสั้นกางเกงยีนกางเกงแบบเนี้ยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเสื้อเบลเซอร์ฝั่งนี้จะเป็นเสื้อพ่อแล้วก็นี้จะเป็นเสื้อเบลเซอร์ของแตนนะคะคือเยอะมากมาก11 12 13แล้วก็มีอยู่ที่บ้านนู้นมีสีดำอีก14สีเทา15สีขาวโพเมโล16มีเบลเซอร์ทั้งหมด16ตัวจ้าตัวนี้ของ Hamburger Studio ตันซื้อมาตัวนี้ 2,800 ราคาแรงมากแต่ว่าชอบดีเทลที่มันเป็นแบบทรงนี้มันดูแบบเป็นวินเทจดีอ่ะก็เลยเก็บไว้ก่อนมันไม่เหมือนใครดีส่วนตัวนี้เป็นเสื้อเบลเซอร์ที่เป็นแบบที่มันจะเป็นปีกปีกอ่ะมันจะเป็นเหมือนแขนกุดเมื่อก่อนตันใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปงานเลี้ยงบ่อยมากตัวนี้ของ Just Pal นะคะตอนนั้นตันไปงานแล้วได้มาตัวนี้ก็ประมาณ 2-3 พันอยู่นะของ Just Pal อ่ะตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์ที่เป็นของร้านสเตเฟฟนะคะอันนี้ตัวนี้โอเวอร์ไซส์มากๆเป็นสไตล์เกาหลีตัวนี้ Pull and Bear เป็นแบบครอปอันนี้คือชอบมากตอนที่ไปลองแล้วคือใส่กับกางเกงยีนซีดๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่ซื้อมาก็คือไม่ค่อยได้ใส่แต่รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวแตนเตี้ยเวลาใส่เสื้อครอปอ่ะตันรู้สึกว่ามันทำให้แตนยิ่งดูเตี้ยเข้าไปใหญ่อันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะพอลองเอามาใส่กับกางเกงยีนที่เรามีอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับตอนที่ลองอ่ะโอ้ซื้อมาแล้วก็แบบเสียดายส่วนตัวนี้ของ Bershka นะคะดีมากตัวนี้เป็นทรงวินเทจแบบวินเทจเลยอ่ะแบบเหมือนเสื้อแบบเบลเซอร์ลุงอ่ะแล้วคือดูไซส์ XS นะคะต่อมาสีครีมอันนี้ซื้อจากร้าน1251นะคะร้านนี้คือเบลเซอร์จะเป็นสไตล์เกาหลีสีครีมแต่อยากจะบอกว่าเสื้อเบลเซอร์สีครีมเป็นสีที่แอบใส่ยากนิดนึงอ่ะฉันว่าถ้าเกิดแต่งตัวอาจจะแบบใส่เป็น all white แล้วก็ใส่ตัวนี้คุมอ่ะก็จะสวยตัวนี้ของ Safira นะคะมีกางเกงเข้าเซตกัน
ตัวนี้คือใส่ด้วยกันเลยใส่ไปออกงูออกงานอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ก็ซาฟิร่าอันนี้น่ารักมากแต่เลือกมาเป็นไซส์ S นะคะไซส์ S ก็คือโอเคแล้วอะไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินไปอันนี้ก็จากร้าน1251เหมือนกันเป็นเข้าเซตใส่คู่กันเป็นเซตเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะส่วนตัวนี้ซื้อมาจากร้าน The Simplest อะไรสักอย่างนึงอันนี้ไปที่งาน TGIF เราซื้อมาแต่แบบมันมีความใหญ่นิดนึงอะตันว่ามันใส่แล้วมันดูยาวเกินไปตัวนี้กำลังจะส่งต่อนะคะแนะนำคนที่เอาไปอาจจะแบบตัวสูงนิดนึงหรือว่าใครที่ชอบใส่เบลเซอร์เป็นคล้ายๆเดรสอะไรเงี้ยใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่เข็มขัดคาดเอาก็จะน่ารักคือถ้าเล็กกว่านี้อีกนิดนึงถ้าตัวมันสั้นกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยคือแบบก็ไม่ขายส่วนตัวนี้เป็นของท็อปช็อปนะคะตัวนี้ก็จะปล่อยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่เลยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ใส่พวกเบลเซอร์สีสันแต่ว่าตอนที่เห็นที่ร้านก็คือชอบมากแล้วตัวนี้ราคาแบบใช้ได้เลยนะคะแต่เราจะปล่อยแบบน่ารักน่ารักนะจ๊ะน่ารักมากกระดุมดีใส่กับแบบพวกข้างในเป็นใส่กับกระโปรงพีชสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิ้วเลยใส่ไปทำงานได้สาวแฟร์อะไรอย่างงี้ส่วนตัวนี้เป็นเสื้อเบลเซอร์ลายจุดนะคะของ Just Spaw เหมือนกันอันนี้ผ้าไม่หนาเลยใส่กับแบบพวกกระโปรงพีชเหมือนกันหรือว่าจะใส่เป็นพวกแบบกระโปรงเพนซิลสเกิร์ตใส่กับยีนใส่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเบลเซอร์ที่ใส่ขึ้นมาแล้วมันดูมีอะไรเนื่องจากมันเป็นโพกะดอทแล้วก็นี่แตนเพิ่งจะสั่งเบลเซอร์สีดำนะคะจาก H&M มาเดี๋ยวจะมาทำคลิป How to Style เสื้อเบลเซอร์เบสิกสีดำจริงๆแตนก็มีเสื้อเบลเซอร์สีดำอยู่แล้วแต่ว่าที่จะสั่งของ H&M มาให้ก็คือเผื่อว่าสมมติเพื่อนๆที่ไม่มีเบลเซอร์สีดำเลยแล้วก็กำลังจะหาซื้อมาไว้ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ซื้อได้แล้วก็รวมถึงเป็นการรีวิวนี่แตนก็ไม่เคยซื้อแต่ว่าสำหรับซาร่าแตนยังไม่กล้าสั่งแต่รู้สึกว่าเสื้อเบลเซอร์ซาร่าค่อนข้างยาวตัวยาวใส่ไม่ค่อยได้ก็ยังไงเดี๋ยวรอดูวิดีโอนั้นนะนี่สั่งไปแล้วเพิ่งสั่งมาเช้าเดี๋ยวรอของมาส่งแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปแล้วก็รอดูกันสำหรับกางเกงยีนะคะที่บ้านก็ไม่มีที่ไว้แล้วก็เลยห้อยไปตามราวบันไดแบบนี้เราจะมาโชว์กางเกงยีนกันนะคะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ตัวสำหรับที่โชว์ไว้เมื่อกี้นะคะเป็น16ตัวนะคะที่แตนมีอันนี้ยังไม่รวมสีขาวสีดำตัวนี้ของ Stay Fresh มันจะเป็นขาแบบขาม้าๆลอยๆหน่อยอันนี้สีดำที่เป็นแบบขาตรงๆอันนี้ได้มาจากเวียดนามอันนี้ก็ได้มาจากเวียดนามเหมือนกันนะคะสีขาวกับสีดำเป็นทรงที่ในซาร่าก็มีเหมือนกันนะแล้วผ้ามันแบบดีมากกองนี้จะเป็นตัวที่เราส่งต่อนะคะมีทั้งของ Stay Fresh แล้วก็มีของที่เป็น Rewire Vintage ด้วยนี่ก็คือเป็นอีกถุงนึงที่ตันจะค่อยๆแบบเคลียร์ไปเรื่อยๆมีกระโปรงโพเมโลก็มีอีกหลายตัวเลยมีกระโปรงพลีต่างๆนะคะยังไงรอดูอีกตันมีอีกถุงนึงอยู่ข้างล่างอีกก็เดี๋ยวต้องเอามาลือแล้วก็เตรียมลงรูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ด้านบนนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าต่างๆแต่จะใส่ถุงแยกเอาไว้เลยอันนี้จะเป็นฟูล่าน่าจะใช่ฟูล่าอันนี้มาร์กจ้าขอบอันนี้เบาๆไม่ได้ใช้เลยแม่จ๋าแม่จ๋าเบาๆไม่ได้ใช้เลยไม่รู้ว่ามีใครสนใจปะใหม่มากนะคะใช้ไปประมาณ 2-3 ครั้งเองแล้วก็มีทำวิดีโออะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวคือตันไม่ได้ถือกระเป๋าแบบนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้หรือใครมีที่ขายแบบพวกมือสองแนะนำอะไรเงี้ย Charles and Keith ซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะส่งต่อไหมช่วงนี้คือตันไม่ค่อยได้ถือกระเป๋าใบใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้ไปทะเลอะไรเงี้ยคือตันมีกระเป๋าสารที่เป็นทรงแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้หรือเปล่าตันก็ได้กลิ่นอยู่ข้างบนว่ากลิ่นอะไรวะเหม็นเปรี้ยวแตนก็ดมข้างบนเสื้ออะไรมันเหม็นวะน่ารักอันนี้ชอบสายชอบแบบชอบทรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแตนจะเก็บไว้ในดัสแบ็กแบบนี้หมดทุกอันเลยเพื่อให้ฝุ่นมันไม่เกาะเป็นอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันคือพวกฟิวล่าเนี่ยมันก็จะใส่กระเป๋าที่เป็นแบบดัสแบ็กเอาไว้ของฟิวล่ามีหลายใบมากอันนี้ก็ฟิวล่าเหมือนกันแล้วก็กระเป๋าใบนี้คือจะใส่พวกแบบเป็นพวกกระเป๋าใบนี้น่ารักแต่ก็แอบแบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เอาไปใช้ดีกว่าอันนี้เป็นของ Urban Revival นะคะที่ Icon สยามเป็นใบเล็กๆเป็นทรงคล้ายๆซีลีนอะไรเงี้ยก็เ
จะเป็นพวกกระเป๋าสารต่างๆอันนี้สั่งจากอาลีเอ็กเพรสเสียนสีขาวอันนี้ของซาร่าก็มีเป็นแบบสันสานของซาร่าอีกในนี้จะเป็นพวกโทสแบ็กต่างๆเนี่ยแหละที่เวลาแตนเก็บกระเป๋าพวกนี้ก็คือจะเก็บแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าที่มันเป็นทรงที่ดีๆหน่อยเนี่ยก็จะต้องแบบใส่ถุงดัสไว้แล้วก็วางไว้แบบว่าเรียงๆให้มันดีๆเนี่ยแหละของแตนก็จริงๆคือมันไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นอาจจะเห็นว่ามีของใหม่ตลอดแต่ว่าเวลาแตนได้ของใหม่มาเนี่ยแตนก็จะเอาของเก่าขายไปแล้วก็ของใหม่มาอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่เยอะเกินไม่งั้นเสื้อผ้าน่าจะล้นตู้มากๆโอ้โหร้องทักเลยนะมีแมวนอกบ้านนะคะส่วนแมวในบ้านนั้นก็นอนคอนโดมันนอนคอนโดดูตามในคลิปเนี่ยในนั้นนะเอาเข้ามาเราจะมาโชว์ตู้รองเท้ากันนะคะเงียบก่อนนี่ดูเสียงดังจริงเราจะมาโชว์ตู้รองเท้านะคะสำหรับที่บ้านใช้เป็นแบบตู้เอกสารจ้ามาทำเป็นตู้รองเท้าแทนตันจะใส่กล่องใสๆเอาไว้อันนี้ซื้อมาไปกินตรงนู้นก่อนเร็วๆแล้วก็จะมีเป็นกล่องที่อยู่ในนี้นะคะอันนี้คือจะมีทั้งพวกแบบสตักคาโต้อันนี้ซาร่าอันนี้ชาลส์แอนด์คีธเดี๋ยวมาดูซิว่าคู่ไหนเราจะได้เวลาโละแล้วตอนนี้คู่นี้ตันกำลังจะโละแล้วนะคะคู่นี้ได้เวลาส่งต่อแล้วคู่นี้คือมันจะไซส์เล็กนิดนึงอะไซส์ประมาณ35แต่ว่าเท้า36ก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าบริเวณหน้าเท้ามันจะหนีบหนีบนิดนึงถ้าใครไซส์35น่าจะแบบใส่พอดีคู่นี้ไม่นะคะไม่ทิ้งเพราะคู่นี้ดีมากคู่นี้เป็นของชูที่เขาไม่ยอมทำแล้วอะแต่แบบดีมากๆส้นแบบถลอกแล้วก็ยังต้องเก็บเอาไว้ใส่คู่นี้เหมือนกันแต่ว่านี่ของชาลส์แอนด์คีธพวกรองเท้าคลาสสิกเบสิกแบบนี้คือเก็บไว้ใส่อยู่แล้วอันนี้ของเคนเนตโคเป็นรองเท้าที่ต้องมีโดยเฉพาะสาวออฟฟิศนะมันเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆอันนี้มีรองเท้าผ้าใบ2คู่สีน้ำเงินสีแดงน่ารักมากอาจจะไม่ได้นิ่มหรือว่าไม่ได้เบามากแต่รู้สึกว่ามันก็ใส่สบายอยู่นะคะอาจจะไม่เท่ากับคู่ของ Nike แต่ว่าใช้ได้ก็มีคู่นี้ของ Charles and Keith เป็นรองเท้าที่น่ารักมากๆแต่รู้สึกว่าสีมันดีแล้วก็เวลาใส่ขึ้นมาแล้วดูขาสวยดูขายาวเวลาแต่งตัวแบบโบฮีเมียนหน่อยอะไรเงี้ยใส่แบบนี้คือน่ารักมากคู่นี้ของ Charles and Keith เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่เลยคือใส่ทำวิดีโอไปครั้งเดียวเองมั้งคู่นี้คือทำเป็นแบบแฟชั่นนิดนึงแล้วก็ส้นไม่สูงมากแล้วก็มีสตักคาโต้คู่นี้นะคะคู่นี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะส่งต่อเนาะส้นจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะของสตักคาโต้เหมือนกันนะคะเป็นแบบแนวชาแนลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปทำงานใส่ไปแบบไปเดทมันจะดูมีความหรูหรานิดนึงแต่มีคู่นึงของสตักคาโต้ที่เป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่จะเป็นหัวแหลมแล้วก็มีคู่นี้อันนี้เป็นของ O&B นะคะตอนนั้นที่เขาทำคู่กับแฟชั่นชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละนั่นแหละอันนี้คือน่ารักมากนะคะแต่เลือกมาเป็นสีขาวจริงเขาก็มีหลายสีมากแล้วคือตรงนี้ทำออกมาสวยมากรุ่นนี้มีผ้ามาให้แล้วก็มีกล่องแบบสวยงามมีมัสตาร์ดสติ๊กเกอร์อันนี้คือไม่ได้ใส่เลยอ่ะเล็กๆนิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่อันนี้คืออาจจะบายบายคือเหมือนใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็คู่นี้นะคะเป็นเหมือนรองเท้าบูทแต่ว่าข้างหลังมันจะเป็นแบบเปิดส้นอันนี้ของชาลส์แอนด์คีธที่แตนซื้อมาตอนนั้นคือแบบช่วงนั้นบ้ารองเท้าบูทมากแต่คู่นี้คือน่ารักแล้วดูดีอ่ะหนังยังดีอยู่เลยแต่ว่าแตนไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็เลยเจอกันที่ Wear to Work Style Official นะคะเหมือนกันที่เขา X น้องวาเลนไทน์ทรงคือคล้ายๆคู่สีฟ้าเลยแต่อันนี้มันจะมีที่แบบรัดข้อนิดนึงที่รัดข้อนิดนึงสีแบบน่ารักมากแล้วเขามีให้เลือกหลายสีมากพวกกล่องสวยๆเราก็จะเก็บเอาไว้ในกล่องคู่นี้ก็คือต้องมีเนาะเป็นรองเท้าส้นสูงสีนูดนะคะแต่คู่นี้จะสูงกว่าคู่สีดำแต่ว่ามันสวยมากๆเลยอะจริงๆคือมีสีชมพูแต่ว่าสีชมพูตันขายไปแล้วครั้งที่แล้วเพราะว่ามันใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกับสีนูดพอตันได้สีนูดมาตันก็เลยปล่อยสีชมพูไปสีนูดอันนี้น่ารักมากๆเลยอะแล้วคือสวยเป็นคู่ที่ต้องมีแล้วสีนูดของเขาคือแบบดีงามแต่คู่นี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะเดินทั้งวันก็อาจจะมีความแบบสูงเป็นนิดนึงคู่นี้เป็นรองเท้าที่สูงปรี๊ดมากนะคะเมื่อก่อนอ่ะที่แตนแบบไปออกงานบ่อยๆจะใส่รองเท้าคู่นี้ตลอดอันนี้เป็นของ Charles and Keith นี่คือนานมากแต่ยังคุณภาพดีมากคู่นี้สูงนะคะแต่ว่าไม่เมื่อยเลยเพราะว่าเหมือนความสูงจริงๆเขามันแค่นี้เองอ่ะเหมือนมันมีแพลตฟอร์มมันก็เลยทำให้รองเท้าเนี่ยดูสูงมากอันนี้รองเท้าไซส์36นะคะแตนไม่ได้ใส่แล้วคู่นี้แต่ว่ายังดีอยู่เลยก็ไปต่อจ้ะ
สปาคาโต้นะคะอีกคู่หนึ่งสปาคาโต้คู่นี้จะเป็นรองเท้าบูทที่จับข้อเท้าขึ้นมาสูงนิดนึงใส่ขึ้นมาแล้วคือพอดีมากใส่แล้วดูเท้าสวยดูแบบไม่สูงเกินไปจริงๆคู่นี้ถ้าใส่กับแบบพวกกางเกงเดฟหรือว่าใส่กับกางเกงขายาวอะไรเงี้ยคือน่ารักเก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าเราได้ไปเมืองนอกก็จะได้ใส่ได้เนาะแคมเปอร์ก็น่ารักอันนี้เป็นรองเท้าแบบ combat boot นะคะก็ยังไม่ได้มีโอกาสใส่เหมือนกันจริงๆที่เลือกคู่นี้มาเพราะว่าแบบคือไม่เคยมีรองเท้าแบบนี้อ่ะแล้วพอเห็นพวกฝรั่งใส่กับชุดเดรสอะไรเงี้ยดูน่ารักดีแคมเปอร์ที่ได้มาคู่แรกนะคะอันนี้มันเป็นคอลเลกชันอะไรสักอย่างนึงมันจะเป็นรองเท้าที่ทวินมันจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าคนละสีคู่นี้ใส่กับแบบเชิ้ตขาวกางเกงยีนสีซิดซี่สีอ่อนๆ อะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากใส่กับกระโปรงพลีฟคือแต่งได้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็รองเท้ามันมีความแบบแนวๆนิดนึงแต่ว่ายังใส่ได้จริงอยู่นะคะแล้วก็สบายมากหนังแท้นิ่มมีผ้าใบอีกหนึ่งคู่นะคะอันนี้เป็นผ้าใบสแตนสมิธที่แฟนแตนซื้อให้วันเกิดเป็นรองเท้าผ้าใบคู่แรกที่ได้มาเลยช่วงนั้นเขาฮิตใส่สแตนสมิธมากเลยก็อยากได้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าเราก็จะเก็บเอาไว้เพราะว่าบางทีมันก็ใส่ได้ล่าสุดคือแตนเอาไปทำวิดีโออะแต่งตัวเหมือนเจนนี่แบ็คพิงค์คือมันเป็นรองเท้าคลาสสิกเบสิกที่แบบสมมติเราใส่ชุดแบบเป็นเบลเซอร์เซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คู่นี้ก็คือเวิร์กแล้วก็สวยงามก็คือเข้าที่แล้วอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยอะไรเงี้ยก็เก็บเอาไว้ข้างบนส่วนที่ใส่บ่อยๆก็จะเอาซ้อนไว้ข้างล่างตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็เราได้มาอีกคู่นึงนะคะอันนี้เป็น Birkenstock ยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะค่ะอันนี้คือเวลาแต่งตัวแบบว่าแนวมินิมอลเกาหลีอะไรเงี้ยก็เอาคู่นี้มาใส่ก็คือจะน่ารักหรือไปทะเลได้คู่นี้คือทุกคนถามมากคู่นี้ของ Pull and Bear นะคะคู่นี้ตันซื้อเองประมาณ 2,000 กว่าบาทมั้งแต่ว่ามันเป็นแบบ Chunky Heel เขาเรียกว่าอะไรแพลตฟอร์มแบบรองเท้าแตะที่มันมีส้นสูงๆแต่ว่าหน้าตามันก็คือเป็นแนวแบบ Birkenstock อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นหนังเก๋ๆคือตรงเสืออะไรอย่างเงี้ยคือตันชอบคู่นี้มากเวลาแต่งตัวแบบง่ายๆเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วใส่คู่นี้คือมันจะช่วยทำให้ลุคเราดูเก๋ขึ้นมาแบบมากๆเลยนี่คือเอามาใส่เมื่อกี้ไปถ่ายคู่นี้ของสตาคาโต้นะคะคู่นี้แตนชอบเวลาสมมติว่าเราใส่พวกเสื้อสไตรป์สีขาวดำอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กางเกงยีนหรือว่าเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนแล้วใส่คู่เนี้ยมันจะทำให้ลุคของเราดูแบบแฟชั่นมากยิ่งขึ้นด้วยสีแดงแล้วก็ทาปากแดงอะไรเงี้ยก็คือจะแบบดีมากชอบคู่นี้มีความแบบลุควินเทจเบาๆแล้วก็มีส้นนิดหน่อยนะคะไม่สูงมากแล้วก็คู่นี้นะคะเป็นรองเท้าสันสานไม่ใช่สันสานสิเป็นรองเท้าที่แบบส้นแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นผูกข้อขึ้นไปอันนี้ของซาร่าแต่มีคู่หนึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นแบบส้นเตี้ยนะคะอันนั้นเป็นของอันนั้นเป็นของสไตล์นันดาแต่ว่ารองเท้ามันจะมีความแบบว่าเวลารัดที่ข้อแล้วอะเท้าเราจะเป็นรอยแบบเป็นรอยเส้นๆเลยแล้วก็รองเท้ามีความเจ็บนิดนึงไอ้ตรงพวกสันสานข้างหน้าอะไรเงี้ยไม่รู้หรือแตนเป็นคนเดียวเวลาแตนใส่พวกรองเท้าที่เป็นแบบเส้นๆอย่างเงี้ยจะรู้สึกเจ็บเท้าแล้วคู่สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นรองเท้าแตะของสตาเคล่าไม่ค่อยได้ใส่แล้วเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวว่าจะส่งต่อนะคะแต่คู่นี้น่ารักมากๆแต่งตัวแบบชิลๆกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรเงี้ยเวลาใส่รองเท้าที่มันมีความแบบสีสันสดใสทำให้ดูแบบดูเก๋ไก๋มากยิ่งขึ้นน่ะดูชิคโอเคอันนี้นะคะก็หลังจากวันที่แตนเปิดตู้เสื้อผ้าไปแล้วนะแล้วก็พอดีแบตหมดไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้คือกลับมาอีกบ้านนึงแล้วนะคะนั่นก็เป็นตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้ากางเกงยีนที่เก็บกระเป๋าคือทั้งหมดของที่แตนมีก็คืออยู่ตรงนั้นหมดเลยส่วนของที่อยู่บ้านนี้ตอนนี้คือจริงๆก็มีพวกกระเป๋าสารต่างๆอันนี้กระเป๋าสารอันนี้ของอีเกียอันนี้ของร้านแฮชแท็กแล้วก็อันนี้กระเป๋าสารที่แตนสั่งมาจาก AliExpress นะคะเอ้ย Etsy ไม่ใช่ AliExpress รวมถึงยังมีรองเท้านะคะที่อยู่บ้านนี้แล้วก็ที่เพิ่งจะได้มาใหม่สำหรับรองเท้านะคะก็สำหรับบ้านนี้เนาะก็จะมีคู่นี้ New Balance 530นะคะเป็นคู่ที่แตนชอบมากๆแล้วก็เลิฟมากๆ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 เลยแต่ว่าตอนนี้คือแตนได้มาอีกคู่นึงเป็นคู่ในฝันที่แตนอยากได้มานานมากคือแบบเข้าไปหาใน eBay อะไรเงี้ยคือมันเป็นไซส์ที่หายากแล้วก็มันเป็นรุ่นแรกที่เป็นแบบที่หายากอ่ะให้ดูถุงก่อนให้ดูถุงทาดาแต่โคตรหนักเลยอ่ะหนักมากๆนะคะนี่เลยจ้าอันนี้เป็นรองเท้าบาลองนะคะที่แตนอยากได้มากเป็น Triple S ไซส์36อันนี้คือแบบ
ในที่สุดก็ได้มาเป็นรองเท้าที่แตนแบบเซฟเอาไว้ในวิชลิสต์ว่าแบบอยากได้มากๆแต่ว่าคู่สีนี้รุ่นนี้รุ่นเก่าเนี่ยคือค่อนข้างหายากแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นใสๆอ่ะเออแล้วก็ไซส์36เป็นไซส์เล็กที่หายากอยู่แล้วแต่ว่าได้มาแล้วนะคะดีใจมากอันนี้เอามาโชว์ก่อนจะปิดบล็อกเลยเพราะว่าได้เพิ่งได้มาเมื่อวานเนาะเดี๋ยวใส่ให้ดูเข้าใจป่ะบาลองอ่ะนี่นะคะสำหรับรองเท้าบารองของเราใส่ขึ้นมาจริงๆคู่นี้ไซส์36แต่รู้สึกว่ามันแอบหลวมไปนิดนึงน่าจะต้องใส่ถุงเท้าที่หนานิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะพอดีเขาบอกว่ารุ่นนี้อาจจะต้องใส่ให้มันเป็นแบบ36อาจจะใส่35อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคแล้วก็ใส่ได้พอดีมากๆเลยแต่ชอบที่สีมันเป็นแบบสีครีมอันใหม่ล่าสุดมันจะชอบเป็นแบบใสๆซึ่งแบบไม่ชอบสีนี้ชอบรุ่นออริจินอลรุ่นนี้มากๆนะคะแต่แบบชอบอะYes ในคลิปนี้จะมีแต่เสียงพัดลมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะแตนจะขอปิดบล็อกแค่นี้นะเพราะว่ามันยาวมากเหลือเกินแล้วนะคะแต่หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนาะแล้วก็แตนได้เปิดตู้ให้ดูแล้วนะคะด้วยความที่มันไม่ค่อยสวยมากก็บ้านๆเนาะแตนก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายมุมนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายบ้านนี้ที่มันดูแบบสวยงามจัดฉากอะไรเรียบร้อยแต่ว่าไหนๆเพื่อนๆขอมาแตนก็จัดให้นะคะแล้วก็หวังเพื่อนๆจะชอบถ้าเพื่อนๆอยากให้แตนทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะโอเควันนี้ตันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย